ข้าพามาชมต้นไม้อีกประเภทหนึ่งฟาลานันซิสครับแต่เป็นสีลายสีลายแบบนี้ครับพอนี้เราปลูกรวมกันครับปลูกรวมกันเยอะมันก็ได้เป็นกอใหญ่นี่ดอกได้ประมาณ3เดือนบางช่อก็จะเริ่มโรยไปแล้วดอกก็จะเป็นแบบนี้ครับสีลายๆช่อหนึ่งก็ประมาณ10กว่าฟาลานันซิสสีน้ำตาลชมพูม่วงอยู่ในช่อเดียวกันสวยนะครับถ้าเราเอาดอกมาใหม่ๆนี่จะสวยเวลาออกใหม่เขาจะสีสดวันนี้ครับน้ำตาลเข้มชมพูอยู่ในช่อเดียวกันแต่พอนานไปสีเขาจะเริ่มซีดลงนะสีเขาจะซีดลงนี่3เดือนนะสีจะซีดแต่บางดอกนะมันจะดอกไม่พร้อมกันดอกที่ดอกที่หลังนะสีเขาจะสดถ้าสีสดแบบนี้คือกำลังบานใหม่ถ้าอันนี้คือบานนานแล้วจะเริ่มบานดอกเขาจะบานไม่พร้อมกันบานจากข้างในออกสู่ปลายแต่ละช่อก็จะดอกไม่พร้อมกันเป็นฟาลานันซิสขนาดเล็กที่เป็นกอถ้าปลูกลงกับเป็นกอใหญ่แบบนี้ก็สวยปลูกง่ายครับเป็นประเภทรากอากาศชอบที่โป่งไม่ชอบน้ำปลูกรวมกันจะสวยฟาลานันซิสอีกประเภทหนึ่งครับจำชื่อไม่ได้นี่ครับสวยสีจะไม่เหมือนกันจางบ้างเข้มบ้างแต่ออกไปลายก็มีความเด่นอยู่ในตัวคือเด่นในเรื่องของสีสันมีหลายสีพร้อมกันน้ำตาลชมพูม่วงสีขาวปนกันฟาลานันซิส